ครงการดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทนะครับคุณผู้ชมฮะมีข้อมูลออกมาบอกล่าสุดแล้วนะฮะว่ามันจะออกเป็นพรบเงินกู้แต่ว่าก่อนที่จะออกได้เนี่ยมันผ่านหลายขั้นตอนมากเลยอันดับแรกตอนนี้ต้องกฤษฎีกาก่อนพอกฤษฎีกาเสร็จปุ๊บอ่ะเข้าสภาไปนะสภาว่ายังไงทั้งสส.สว.สมมุติว่าถ้าผ่านไปได้เนี่ยโหยังเหลือศาลรัฐธรรมนูญอีกนะสำหรับคนที่เตรียมที่จะไปยื่นร้องด่านมันเยอะมากเลยนะฮะอย่างน้อยตอนนี้มี2หน่วยงานและที่มีคนไปร้องก็คือคุณศรีสุวรรณไปร้องผู้ตรวจเงินผู้ตรวจการแผ่นดินครับก็คือจะไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญก็ได้คุณสนธิยาสวัสดีจ้าไปร้องที่กกต.นะฮะใช่ไหมกกต.สักหน่วยงานนึงแหละใช่ใช่ก็คือวางหลุมไว้2หลุมอย่างน้อยแหละนะฮะแต่ตอนนี้เขาไม่มีจ้านะโอเคเดี๋ยวคนเข้าใจผิดผมลืมไปสวัสดีใหญ่ๆนะแล้วก็โทรเข้ามาบอกไม่มีนะขอโทษครับแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยได้ยื่นไปที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อให้ตีความตัวบทกฎหมายว่าพรบกู้เงินใช้คำว่ากู้เงินดีกว่านะฮะสามารถถูกต้องไหมมีความผิดพลาดมีความขัดต่อกฎหมายอะไรหรือเปล่านะครับตัวกฤษฎีกานี่คือดูเฉพาะข้อกฎหมายอย่างเดียวใช่ไหมพี่ชูวัฒน์ไม่มีอำนาจที่จะไปประเมินว่าสถานการณ์เศรษฐกิจตอนนี้มันวิกฤตหรือเปล่าหรือว่าถ้ายื่นเข้าสภาไปแล้วจะผ่านหรือไม่ผ่านยังไงคือกฤษฎีกาเป็นนิติกรขององค์กรพูดง่ายว่าในกรณีนี้คือนิติกรของรัฐบาลครับทำหน้าที่ในการดูข้อกฎหมายและร่างกฎหมายด้วยก็พูดง่ายคุณต้องร่างกฎหมายแล้วก็ต้องปกป้องครม.ด้วยว่าจะต้องไม่ผิดกฎหมายเพราะนั้นเขาก็ต้องไปดูทั่วๆมาครับก็เขาก็พิจารณาว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่รัฐธรรมนูญผูกไว้กับวินัยการพรบวินัยการเงินการคลังแค่ไหนบังคับไว้แค่ไหนแล้วพรบวินัยการเงินการคลังถ้าฟังคุณสิริกัญญาเนี่ยก็คือมาตรา53นั้นไปผูกกับรัฐธรรมนูญว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยบอกว่าคุณต้องจะกู้เงินเนี่ยต้องดูมาตรา53ต้องดูพรบวินัยการเงินหรือกฎหมาย5ฉบับครับพอเราส่วนพรบวินัยการเงินมันบอกว่าต้องวิกฤตฉับพลันเร่งด่วนต่อเนื่องอะไรก็ว่ากันไปมันมีเงื่อนไขของมันอยู่ถึงจะออกเป็นเงินกู้ได้ทีนี้กฤษฎีกาเนี่ยเขาก็ต้องคิดนี่แหละว่าอะไรคือเขาเรียกอะไรกฤษฎีกาเปิดพจนานุกรมอะไรคือวิกฤตอะไรคือฉับพลันเร่งด่วนเข้าข่ายไหมถ้าเป็นพรบอย่างนี้ในสถานการณ์แบบนี้ถ้าจะเอามาแจกกัน 500,000 จำเป็นไหมเข้าข่ายไหมแต่อำนาจชี้ขาดไม่ใช่กฤษฎีกากฤษฎีกาเนี่ยบอกว่าวิกฤตต่อให้กฤษฎีกาบอกว่าวิกฤต11คณะลงมติกันเลยใหญ่โตมากวิกฤตแน่ๆศาลรัฐธรรมนูญไม่วิกฤตก็จบกรณี2ล้านล้านของพรบเงินกู้2ล้านล้านสมัยคุณยิ่งลักษณ์กฤษฎีกาก็ผ่านกฤษฎีกามาแล้วดูมาแล้วร่างกฎหมายมาแล้วอนุมัติมาแล้วผ่านครม.มาแล้วครม.ยื่นสภาแล้วแล้วก็ไปตายที่ศาลรัฐธรรมนูญคือกฤษฎีกาบอกว่าไม่ได้น่าลุ้นอะไรเลยนะเขาว่าเขาดูตัวบทเป็นหลักเนาะอาจจะมีความเห็นมันนิดนึงท้วงติงสมมุตินะ1ครั้งอนุชุดใหญ่ประชุมมาส่งอีกรอบผ่านจะไปติดศาลรัฐธรรมนูญนี่แหละอย่างที่ใช่ทีนี้สมมุติว่ากฤษฎีกาบอกว่าโหครม.ครับมันมีความเสี่ยงมากเลยครับไม่ผ่านแน่เลยครับกฎหมายหาช่องไม่ได้เลยครับสมมุตินะกฎหมายหาช่องไม่ได้เลยครับกฤษฎีกามีผลเท่ากับอะไรเท่ากับเป็นนายเหนือรัฐบาลเหรอกฤษฎีกาไม่อนุมัติถ้ากฤษฎีกาไม่อนุมัติน้ำหนักมันสูงนะแปลว่ารัฐบาลจะฝืนตัวนี้เข้าไปสภาแล้วไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเดี๋ยวจะมีคนไปยื่นร้องเอาผิดได้กฤษฎีกาก็มีหน้าที่ในการปกป้องไม่ให้รัฐบาลไม่ให้ครม.โดนเอาผิดด้วยผลมันอย่างเงี้ยผลมันจะกลายเป็นว่ากฤษฎีกามีอำนาจอนุมัติครม.ได้กรณีแบบนี้ซึ่งครม.ก็ต้องคือกฤษฎีกาก็ต้องชี้ไปว่ามันติดข้อกฎหมายตัวไหนก็ไปแก้มาก็ครม.ก็ต้องมีมติให้แก้กฎหมายตัวนั้นก็ต้องผ่านสภาก่อนเพื่อจะแก้พรบสมมุตินะแก้พรบวินัยการเงินการคลังก่อนพอแก้เสร็จปุ๊บประกาศใช้ปุ๊บศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องดูอีกพรบวินัยการเงินการคลังคุณแก้ได้ไหมเดี๋ยวก็จะหาช่องอะไรก็ว่ากันไปสมมุติว่าแก้ได้ถึงจะมาเป็นเรื่องพรบเงินกู้แต่ผมว่าขั้นตอนมันคงไม่เยอะขนาดนั้นหรอกถ้ากฤษฎีกาบอกไม่ได้นะผมว่าเผลอๆครม.ก็คงยอมแล้วก็ไปหาแผนอื่นเอาใช่แต่ว่าถ้าเกิดเรามองในการเมืองนะฮะถ้าเกิดเราพูดแบบการเมืองล้วนๆนะไม่ได้เกี่ยวกับกฎหมายเศรษฐกิจเลยเลยเรื่ององค์กรต่างๆเนี่ยมันมีกำลังภายในของรัฐบาลซ่อนอยู่การที่องค์กรอิสระจะชี้ยังไงออกมาเนี่ยมันอยู่ที่กำลังภายในของรัฐบาลนั้นมีมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามันผูกพันไปที่กฤษฎีกาผูกพันไปที่ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งประสบการณ์จากการติดตามการเมืองในสมัยพลเอกประยุทธ์ที่ผ่านมาเนี่ย หลายครั้งที่พลเอกประยุทธ์รอดพ้นจากภัย
ทางการเมืองเนี่ยก็เพราะองค์กรอิสระเหล่านี้นะครับผมพยายามโยงไปว่าเพิ่งมีคำสั่งลงนามแต่งตั้งคุณวิษณุเครืองามแล้วก็คุณอาคมเติมพิยาไพศิษฐ์เข้าไปนั่งในกฤษฎีกาคุณวิษณุคือมือกฎหมายในสมัยพลเอกประยุทธ์และหลายรัฐบาลคุณอาคมก็เป็นรัฐมนตรีคลังในสมัยพลเอกประยุทธ์เหมือนกันมันก็เลยแบบผมเลยไม่ได้ลุ้นตรงนี้ไงแต่ผมไปลุ้นศาลรัฐธรรมนูญเพราะตุลาการ9ท่านของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยคือมันคือผมไม่ได้จะอะไรยังไงนะแต่ว่ามันดูออกว่ามีกำลังภายในอ่ะทีนี้เราต้องดูว่ากำลังภายในของรัฐบาลเนี่ยมันสืบทอดมาจากรัฐบาลที่แล้วมากน้อยแค่ไหนแล้วมันจะดูออกว่ามันต้องลุ้นหรือไม่ลุ้นกันแน่ในชั้นศาลรัฐธรรมนูญส่วนเรื่องสภานี่ไม่น่าห่วงเพราะว่าคุณเศรษฐาก็บอกอยู่แล้วผ่านแน่นอนไปลุ้นที่ศาลรัฐธรรมนูญใช่คือถ้าจะให้วิเคราะห์กันไปแบบลึกลับซับซ้อนขึ้นมาเนี่ยมันมีประเด็นแบบนี้มันมีมันพูดได้แต่มันก็พูดไม่ได้เหมือนกันรัฐทางลึกอะไรเงี้ยนะมันไม่มีหลักฐานคุณอย่าลืมว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่ในศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็เป็นคนกลุ่มเดิมๆที่ไม่เอา2ล้านล้านนั่นแหละไม่ใช่เข้าใจไหมคือมันก็เป็นคนกลุ่มและแนวคิดเดิมๆที่ไม่เอา2ล้านล้านแล้วเสียงสนับสนุนที่ไม่เอาที่เสียงที่ต่อต้าน2ล้านล้านตอนนั้นก็เป็นเสียงที่ต่อต้านวอลเล็ตวันนี้ไม่ต่างกันครับไม่ต่างกันถ้าเกิดคุณไปดูสำนักเศรษฐศาสตร์ก็เป็นกลุ่มเดิมๆไม่ต่างกันคำถามก็คือว่าเมื่อเพื่อไทยข้ามขั้วมาแล้วใช่ไหมข้ามขั้วมาแล้วศาลรัฐธรรมนูญจะมีท่าทีเปลี่ยนไปหรือไม่หรือศาลรัฐธรรมนูญก็ยังเป็นคนกลุ่มเดิมๆที่ไม่เอา2ล้านล้านอยู่อันนี้เลยยากคาดยากจะคาดเดานะฮะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังออกมาบอกว่ารัฐบาลออกจะออกพระราชบัญญัติกู้เงิน 500,000 ล้านบาทนะครับเพื่อใช้ในโครงการนี้ระหว่างนี้ก็อยู่การรับฟังความเห็นเบื้องต้นจากสำนักงานกฤษฎีกานะครับตามที่คณะกรรมการ Digital Wallet ชุดใหญ่เนี่ยส่งไปแล้วแล้วก็กระทรวงการคลังก็กำลังร่างพระราชบัญญัติอยู่หากเสร็จสิ้นก็จะเสนอกฤษฎีกาอย่างเป็นทางการอีกครั้งคาดว่าเสนอที่ประชุมครม.ได้ภายในปีนี้แหละ2566นะครับแล้วก็มีความมั่นใจว่าการออกพรบเงินกู้เนี่ยเดินหน้าไปได้แม้ว่าเส้นแม้และก็มองว่าเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดส่วนเรื่องของการออกพระราชกำหนดเงินกู้นั้นเนี่ยก็คือการให้อำนาจฝ่ายบริหารในการใช้บังคับนะครับแล้วก็ไปขออนุมัติจากสภานั้นเนี่ยก็จะโดนกล่าวหาไม่โปร่งใสเพราะฉะนั้นการออกเป็นพรบคือคำตอบที่ดีที่สุดนี่ก็มาย้ำเหตุผลกันอีกครั้งนึงเพราะว่าถ้าเกิดออกเป็นพรก.เนี่ยหลายคนคิดว่าทำไมไม่ออกเป็นพรก.ไปเลยแต่ผมมองว่าพรก.มันเป็นการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่รัฐบาลเยอะเกินไปหน่อยอาจจะโดนโจมตีได้ว่าเอ้ยคุณทำตามอำเภอใจเกินมันเหตุการณ์มันไม่ได้ถึงขั้นมีศึกสงครามนะที่ต้องกู้เงินโดยใช้พรก.หรืออะไรเงี้ยก็วัดเสียงจากส.ส.ดีกว่าใช้เป็นพรบ.ไปอยู่กลางๆคือเรื่องนี้มันก็ต้องไปตีความไงว่าวิกฤตของคุณนะคือวิกฤตของคนเรามันไม่เท่ากันไงสำหรับคนรุ่นผมที่กำลังจะจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ย50 60แล้วเนี่ยนะรีบสิอย่ารีบไอ้การไม่โตของประเทศมาตลอด10กว่าปีเนี่ยแม่งโคตรวิกฤตอีกมันยิ่งกว่าวิกฤตอีกถามดูในนี้เมื่อวานสาวเสียให้ผมมันก็อุตส่าห์สาวเสียในนี้มันก็วิกฤตหมดแหละแต่ว่าวิกฤตแล้วมีใช้จ่ายมั้ยวันนี้ยังมีใช้จ่ายก็มีมันไม่เหมือนช่วงโควิดที่ล็อกดาวน์ครับถ้าเป็นช่วงโควิดแบบล็อกดาวน์เนี่ยคุณไม่มีทางเลือกคุณต้องออกเป็นพระราชกำหนดอยู่แล้วแล้วก็มันมีความชอบธรรมอยู่แล้วแต่ว่าวิกฤตที่แบบตายเป็นกบต้มเนี่ยกบต้มมันวิกฤตไหมวะมันร้อนเรื่อยๆมันร้อนเรื่อยๆนะมันวิกฤตไหมวะแต่เราไม่รู้สึกกบต้มอยู่นะเราไม่รู้สึกถึงความร้อนเพราะว่าเราอยู่เมื่อวานเถียงกันแต่เรื่องม้าลาถามหน่อยว่าเราเป็นกบอยู่ในน้ำที่กำลังจะเดือดค่อยๆเดือดเนี่ยแม่งวิกฤตไหมวะสรุปไม่ใช่ม้าไม่ใช่ลาแต่เป็นกบนะกบนี่แหละเอาทฤษฎีนักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักนี่แหละเราเป็นกบต้มนี่แหละวิกฤตไหมวะไม่วิกฤตหรอกยังเย็นอยู่ใช่ไหมจ๊ะคุณไหมอุ้ยไม่พอรู้สึกตัวก็ตายแล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยนิยามยากไงว่าวิกฤตมันคืออะไรเขาคงไม่เชื่อว่าสัตว์จริงๆเราไปแก้วิกฤตด้วยการสร้างรากฐานได้ไหมครับแต่ผมก็มองว่าการจะสร้างรากฐานมันก็ต้องใช้งบประมาณพอๆกับวันนี้แหละกว่าจะได้แบบอะไรที่มันทั่วหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือเก็บภาษีให้ได้ถึงขั้นนั้นก่อนครับครับเงื่อนไขของดิจิตอลวอลเล็ตนะครับก็ทยอยออกมาเรื่อยๆเนาะล่าสุดมีคนตั้งคำถามอีกละสมมุติบัญชีเงินฝากธนาคารมีชื่อผมปูนปั้นอยู่รวมกันอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ดีสมมติผมอยู่บ้านเดียวกับพี่จิ๊บแล้วผมเราสองคนเปิดบัญชีร่วมกันร่วมกันมีชื่อร่วมกันในบัญชีนั้น200,000 บาทเอาแค่นี้ก่อนจะได้เข้าเกณฑ์จะได้เข้าเกณฑ์
เขาจะตีความว่าพี่จิ๊บมีแสนหนึ่งผมมีแสนหนึ่งอันนี้คือแบ่งครึ่งเลยก็ถือว่าเป็นคนละแสนก็ได้รับทั้งคู่แต่ถ้าสมมติได้เท่าไหร่ดีล้านหนึ่งพูดง่ายว่าถ้าคุณต้องมี2คนถ้าเปิดบัญชีร่วมคุณต้องมีล้านหนึ่งถึงจะเข้าเกณฑ์ 500,000 หารครึ่งเท่าๆ2คนถ้าเกิดคุณเก็บกัน2คนแล้วมี 980,000 คุณได้ใช่ใช่ได้ 20,000 ใช่ครับ 20,000 ถูกฮะส่วนใครที่ไม่ได้เข้าเกณฑ์อะไรเลยก็ยังมี e-refund นะครับในการที่จะเป็นช่องทางให้คุณสามารถที่จะได้แต่ถ้าคนเข้าเกณฑ์แบบมี 500,000 อ่ะมี 500,000 กับ1บาทอ่ะแล้วเงินเดือน 30,000 อ่ะก็ไม่ได้ดิอายุ60แล้วทำงานเงินเดือน 20,000 มาตลอดสะสม 500,000 นี่ไม่ได้เรื่องยากเลยเป็นเรื่องที่ควรจะต้องคัดตัดแล้ว 500,000 บาทที่เขาจะต้องใช้ชีวิตหลังเกษียณฮะ10,000 นึงก็ไม่ได้นะฮะไม่ได้ฮะเพราะมีมีการอุทธรณ์มั้ยแบบรัฐบาลเปิดให้อุทธรณ์มั้ยว่าผมออมมา30ปีคืออันเนี้ยผมเห็นว่าเรื่องนี้ต้องแก้เรื่องนี้เป็นจุดโหว่ไปประเมินได้อย่างไรว่า 500,000 มันคือคนที่พอจะมีรายได้พอจะเจียดหมื่นมาใช้จ่ายได้เนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยมันไม่ค่อยแฟร์กับเขา มันเป็นการลงโทษคนออมครับ มันน่าจะมีรางวัลปลอบใจนะหมายถึงว่านอกจากหมื่นหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดคนไหนไม่ได้เข้าเกณฑ์เนี่ยมันต้องมีนโยบายหรือมาตรการอื่นมาช่วยซัพพอร์ตตรงนั้นเพื่อเขารู้สึกว่าเขาบอกมีอีรีฟันไงได้เป็นอีรีฟันไปแต่นี่คืออีรีฟันเนี่ยกับคนที่มีเงินเก็บ 500,000 แต่เงินเดือน 20,000 หรือไม่มีรายได้แล้วเนี่ยเขาจะไปอีรีฟันทำเบื้ออะไรเพราะเขาไม่มีปัญญาเขาไม่เสียภาษีอยู่แล้วใช่ 20,000 บาท 30,000 บาทเนี่ยเกณฑ์มันไม่เสียภาษีอยู่แล้วเวลาไปยื่นรายได้อันนี้เขาก็อีรีฟันไม่ได้ไว้ตอบคนที่แบบมีตังค์เยอะจริงๆอ่ะได้แต่กับคนที่เงินออมอ่ะนั่นแหละผมเลยบอกว่ามันมีมาตรการอย่างอื่นที่ไม่ใช่อีรีฟันปลอบใจเขาหรือเปล่าใช่เอาแค่เฉพาะที่มีรายได้ณปัจจุบันหรือปีที่ผ่านมา 70,000 บาทอะไรเงี้ยครับพอแล้วแปลว่าคุณมีรายได้คุณ 70,000 นะคุณก็ไปอีรีฟันเอาหรือไม่คุณไม่ใช้อีรีฟันก็ได้แต่มันแปลว่า 70,000 เนี่ยคุณการันตีได้แน่ๆว่าคุณมีรายได้อยู่ณวันนี้ครับส่วนเรื่องของอีรีฟันเนี่ยนะครับก็จะเสนอครม.ภายใน 2-3 สัปดาห์นี้นะครับเริ่มต้นใช้มาตรการนี้ได้ในวันที่1มกราคมเป็นต้นไป1มกราคม67นะครับก็มีบางสำนักข่าวก็บอกว่าจะมีระยะเวลาประมาณ45วันจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์ปี67 45วันนี้นะฮะก็ใช้กันให้เต็มที่เลยจนครบ 50,000 ถ้าสมมติคุณใช้ครบ 50,000 แล้วสำหรับกลุ่มบนสุดนะฮะสำหรับผู้ที่เสียภาษีนิติเป็นผู้เสียภาษีบุคคลธรรมดาเนี่ยก็จะต้องเสียภาษี 20% นะครับเพราะฉะนั้นพอมีค่าใช้จ่าย 50,000 บาทสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 10,000 บาทต่อคนนะครับซึ่งเท่ากับวงเงินดิจิตอลพอดี 10,000 บาทก็จะสามารถลดหย่อนภาษีได้ในปี68นะฮะคือใช้ปี67ไปยื่นในประมาณปี68ก็ข้ามปีไปอีกจนทำให้หลายคนบอกว่าทำไมไม่ใช้ช่วงธันวานี้เลยล่ะครับมันจะได้ยื่นภาษีปีหน้าไปเลยนะฮะรวมถึงภาคเอกชนด้วยภาคเอกชนก็บอกว่าถ้าไปช่วงนั้นเนี่ยมันก็จะนานเกินไปเนาะควรใช้แบบกระตุ้นการจับจ่ายปลายปีดีหรือเปล่าแต่ว่าคุณจุลพันธ์ก็ยืนยันแล้วว่ายังไงก็ไม่ทันแน่นอนนะครับรวมถึงดิจิตอลวอลเล็ตที่จะเริ่มใช้ได้ประมาณพฤษภาคมด้วยครับนะฮะยังไม่นับรวมว่าพอมันฝากชีวิตไว้กับพรบเนี่ยสภาทุกอย่างเกิดขึ้นได้ครับในสภา ความแปรปรวนเกิดขึ้นได้เสมอในการออกกฎหมายแต่ละอย่างนะฮะล่มเริ่มอะไรนะพูดจริงๆนะถ้ามันเดินหน้าไปแล้วมันก็ไปเรื่อยๆแล้วเป็นภาวะกบต้มไปเรื่อยๆแล้วพฤษภามันอาการหนักนะระหว่างที่กำลังจะเถียงพรบเข้าสภาสารรัฐธรรมนูญออกเป็นพรกตุ้มก็จบถึงตอนนั้นอ่ะถ้ามันวิกฤตอ่ะถ้ามันวิกฤตในระดับที่ต้องออกเป็นพรกครับครับนะฮะถ้าพรกนี่เอาแบบทั่วหน้าเลยไหมก็ไม่ต้องแก้ปัญหาเรื่องการจะต้องมาพิสูจน์สิทธิ์หลักเกณฑ์อะไรอย่างนี้ไม่รู้อันนี้แล้วแต่เขาจะใช้เกณฑ์เดิมหรือใช้เกณฑ์ใหม่ก็ได้แต่ว่าผมว่าในแง่นึงก็คือว่าคุณเป็นรัฐบาลที่สัญญากับประชาชนแล้วว่าจะแจก 10,000 บาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยคุณก็ต้องทำใช่ครับผมอ่ะนอกเหนือจากร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของการกู้เงิน 500,000 ล้านบาทแล้วนะครับร่างกฎหมายนึงที่กำลังติดตามมันอยู่ก็คือว่าจะมีการแก้ไขพ.ร.ป.ประชามติหรือเปล่านะครับเพราะว่า เรื่องนี้เนี่ยก็มีข้อถกเถียงกันว่าเรื่องของดับเบิลมาจอริตี้ก็คือเกณฑ์เสียงเขาเรียกว่าอะไรนะเสียงข้างมาก2ชั้นอันนี้อธิบายยาวนิดนึงแต่อธิบายแบบรวบย่อก็คือ
ขากำหนดให้มีเกณฑ์2เกณฑ์2ชั้นเกณฑ์แรกคือในการทำประชามติเนี่ยต้องมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมมุติตัวเลขกลมๆประเทศไทยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง50ล้านคนคนที่มาใช้สิทธิ์ต้องมีไม่ต่ำกว่า25ล้านคนใช่ไหมฮะถ้าออกมาใช้สิทธิ์ในวันทำประชามติน้อยกว่า25ล้านคนประชามติตกไปเลยอันนี้แค่ขั้นแรกอันนี้ชั้นหนึ่งยังไม่ได้ไปดูว่าลงคะแนนอะไรนะส่วนชั้นสองในจำนวนของผู้ที่มาของผู้ใช้สิทธิ์ต้องมีเสียงเห็นชอบเกิน 25% ด้วยอันนี้เป็นชั้นที่สองเกินกึ่งหนึ่งด้วยเหมือนกันมันเลยเป็นเสียงข้างมากเสียงเกินกึ่งสองชั้นทีนี้ถามว่าทางคุณนิกรที่เอาคณะอนุกรรมการประชามติรับฟังความเห็นเนี่ยไปคุยกับฝ่ายต่างๆคุยกับพรรคก้าวไกลแล้วแล้วก็ไปคุยกับภาคเอกชนภาคประชาชนแล้วด้วยเนี่ยเขาได้ความเห็นยังไงกับเรื่องประชามติ2ชั้นนะครับเขาเห็นว่าควรต้องแก้ว่าไอ้ชั้นแรกเนี่ยต้องแก้เพราะว่าเราจะเอาผู้มาใช้สิทธิ์ให้มันเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์เนี่ยมันเสี่ยงที่จะทำให้เสียงข้างน้อยกลับมาชนะเสียยังไงเพราะว่าคนไหนที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญเขาก็แค่ไม่ออกมาใช้สิทธิ์เลยถึงวันธรรมยุติเขาก็นอนอยู่บ้านทำให้เสียงคนมาใช้สิทธิ์มันไม่เกินกึ่งและต่อให้เสียงเห็นชอบมันมากกว่าแต่เขาจะเอาเสียงคนที่ไม่มาใช้สิทธิ์กับคนที่มาใช้สิทธิ์ไม่เห็นชอบรวมกันเป็นก้อนเดียวชนะเสียงเห็นชอบเหมือนตอนโหวตนายกแล้วสวงดออกเสียงเยอะเขาเอาเสียงงดออกเสียงมารวมกับไม่เห็นชอบชนะเสียงเห็นชอบนะเขากลัวจะเป็นอย่างนั้นเขาเลยอยากจะแก้ชั้นหนึ่งส่วนชั้นสองก็ไม่เป็นไรก็มันควรจะเกินกึ่งหนึ่งอยู่แล้วครับครับหูนี่พรบฉบับนี้นี่2564ช่วงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์พอดีครับนี่ถือว่าเป็นกลไกอย่างหนึ่งใช่ไหมแข็งแรง64ใช่ไหมอันนี้แก้แล้วล่าสุดล่าสุดออกมาเมื่อปี64แปลว่ามันมีการแก้ก่อนรัฐธรรมนูญปี50ละครับรัฐธรรมนูญปี50นี่แบบโหวตตรงข้ามรัฐบาลนี่เข้าคุกด้วยใช่ใช่ซึ่งคุณนิกรบอกว่าจะแก้ตรงนี้แก้แค่มาตรา13มาตราเดียวก็ได้ซึ่งก้าวไกลบอกว่าให้รัฐบาลไปคิดมาให้ตกผลึกว่าจะแก้ยังไงอะไรยังไงไอ้ตอนนี้ท่าทีรัฐบาลเป็นยังไงท่าทีฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายประชามติใช่ไหมคือตอนนี้เราได้ยินแค่จากคุณนิกรคนเดียวคุณนิกรบอกว่าเดี๋ยวจะเอาประเด็นเนี้ยที่มีการเสนอมาเนี่ยไปถามรัฐบาลว่าจะควรจะแก้เห็นด้วยไหมกับการแก้แบบนี้ซึ่งตอนเนี้ยทางพรรคร่วมยังไม่ได้พูดถึงการแก้พรบประชามติแต่ว่าคุณจตุรนเคยพูดเรื่องนี้ตอนที่เรื่องนี้เข้าสภาเนี่ยคุณจตุรนเคยพิปรายเรื่องนี้ว่าพรบประชามติเป็นปัญหาต้องแก้ใช่ไหมแล้วก็ตอนเนี้ยท่าทีของพรรคร่วมที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่รู้ของอนุกรรมการของกรรมการชุดที่ภูมิธรรมเป็นประธานนิกรเป็นประธานรับฟังความคิดเห็นเนี่ยก็ไม่ผมอ่านแล้วยังไม่เห็นว่าเขามีท่าทีที่แข็งตัวหรือชัดเจนตกผลึกหรือยังแต่ว่าของก้าวไกลเนี่ยชัดแล้วที่ขอเป็นสัดส่วน 40% ครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้ make sense ในแง่ที่ว่าอะไรแม้ว่าคุณเอาค่าเฉลี่ยที่คนไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งทั่วไปแต่ละครั้งเนี่ยนะมันจะอยู่ที่70กว่าเปอร์เซ็นต์60กว่าเปอร์เซ็นต์บ้างอ่ะถ้าเกิดประชามติต้องการเสียงที่มันเป็นอะไรนะ majority แบบเป็นเสียงข้างมากเด็ดขาดหน่อยเนี่ย คุณก็ต้องเอาตัวนี้คิดเป็น 100% ก็คือตีไปเลยว่า 80% คิดเป็น 100% และถ้ากึ่งหนึ่งของมันก็คือ 40% เพราะฉะนั้นชั้นแรกเนี่ยนับที่ 40% ก็พอของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเหตุผลนี้เป็นเหตุผลที่พรรคร่วมรัฐบาลหลายพรรครวมถึงเพื่อไทยเนี่ยปัดตกพรบประชามติที่ค้างกันสมัยแล้วที่ฝ่ายค้านเสนอมาก็ใช้เหตุผลเนี่ยว่าเราควรแก้ไขพรบประชามติให้ตกผลึกก่อนครับไม่งั้นก็จะ ทางตันไปอีกแล้วทีนี้ที่มันเป็นประเด็นเพราะคุณนิกรจะเสนอเรื่องนี้ก่อนเลยเหรอหรือยังไงคือเขาบอกว่าเรื่องนี้มันควรจะได้คำตอบก่อนเปิดสมัยประชุมซึ่งสมัยประชุมเปิด12ธันวาครับพรรคร่วมรัฐบาลต้องหาต้องวางแผนให้เสร็จก่อนพอเปิดสมัยปุ๊บเสนอนี้เข้าแล้วแก้เลยช่วงเวลานี้คือถ้าจะแก้ก็คือต้องร่างพรบแก้ไขพรบประชามติเตรียมไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนพอเปิดสภาปุ๊บเอาร่างกฎหมายนี้เข้าไปเลยจะเป็นเรื่องด่วนแทรกเข้าไปปุ๊บแล้วก็ยกมือเลยแล้วก็แก้ได้เลยโอ้เรื่องนี้เพื่อให้เรื่องไม่ง่ายว่ะครับเพราะว่าคุณนิความบอกว่าต้องเข้าสู่วาระการพิจารณาของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภามีสบมานั่งด้วยเพราะเป็นกฎหมายที่ถือว่าเป็นกฎหมายปฏิรูปประเทศก็เลยต้องประชุมร่วมกับรัฐสภาแม้ว่าจะเร็วถ้าสวเอาด้วยแต่ถ้าสวไม่เอาด้วยมันไม่เร็วและมันมีโอกาสไม่ผ่านซึ่งถ้าสวมีความตั้งใจว่าไม่อยากแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่แล้วก็เห็นอันเครื่องมือนี้แหละเป็นเครื่องมือที่จะสกัดการแก้ไขเขาอาจจะลงมติไม่เห็นชอบกับ
การแก้ไขครั้งนี้ด้วยก็ได้ก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้กำลังภายในอีกแล้วพอเราพูดถึงสวชุดพิเศษชุดนี้เราก็ต้องมีกำลังภายในเหมือนกันซึ่งเราจะไม่พูดถึงอันนั้นอะไปดูเรื่องของการช่วยเหลือคนไทยในล้าวไก่กันบ้างนะครับจากไทยสู้รบในที่เมียนมานะฮะก็มีความคืบหน้ามาจากที่กระทรวงการต่างประเทศแล้วก็กองทัพบกเนี่ยนะครับเขาได้ประสานดำเนินการช่วยเหลือคนไทย41คนให้เดินทางกลับที่ประเทศไทย ล่าสุดสถานการณ์เนี่ยทางกองทัพเมียนมายังไม่ได้ส่งตัวมานะครับโดยการประสานงานกับกองทัพเมียนมาเมื่อวานนี้เนี่ยทางพลเอกณทีทิมเสนนะซึ่งเป็นผบ.หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากเนี่ยกองกำลังผาเมืองก็ได้ไปดูแลในเรื่องนี้อยู่แล้วก็บอกว่ากำลังประสานกันอยู่ตลอดเวลาครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการส่งตัวกลับมาที่ประเทศไทยซึ่งล่าสุดเนี่ยบอกว่าปัจจุบันคนไทยทั้ง41คนอยู่ที่ท่าสามเหลี่ยมนะครับอยู่ที่รัฐจังหวัดเชียงตุงของประเทศเมียนมาได้รับการดูแลจากกองทัพเมียนมาเป็นอย่างดีทุกคนมีความสุขสบายใจในระดับหนึ่งคิดถึงบ้านแต่อยู่ในขั้นตอนกระบวนการสอบสวนแล้วก็ติดตามการให้ข้อมูลโดยทางการเมียนมาอยากทราบว่าคนไทยทั้ง41คนเนี่ยเดินทางมาได้อย่างไรทำกันเป็นกระบวนการอย่างไรอยากรู้ว่ามายังไงอันนี้เป็นเหตุผลที่กองทัพเมียนมาสงสัยจึงยังไม่ปล่อยตัวฮะยังไม่มีการส่งตัวหรอครับเพราะว่ายังซักถามเรื่องนี้อยู่เข้ามาได้ยังไงเยอะแยะขนาดนี้เป็นเหตุผลอ้างบางทีก็ไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกเป็นข้ออ้างนะบางทีก็เป็นข้ออ้างเพื่อจะอะไรล่ะของเงินใต้โต๊ะอะไรเงี้ยอ๋อขนาดนั้นเหรอไม่รู้เลยระดับเจ้าหน้าที่มันมีไม่ได้บอกว่าเป็นระดับรัฐต่อรัฐนะเดี๋ยวเป็นปัญหาอีกแต่ระดับเจ้าหน้าที่มันมีเพราะนั้นมันเป็นเรื่องที่ต้องระดับบนคุยกันแล้วสั่งการลงไปแบบละเอียดต้องเป็นงานละเอียดฮะต้องสั่งลงไปเลยว่าอย่าไปเอาคือเวลาคุณผ่านตม.ในประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศเนี่ยคุณจะเจอแบบนี้เขียนป้ายเต็มตัวเลยว่าห้ามเก็บเงินแต่ขอกันไม่เก็บแต่ขอกันก็มันมีลักษณะแบบนี้จริงทีนี้คือว่าสำหรับรัฐบาลไทยเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยงอยู่แล้วว่าคุณจะไปทำงานแบบผิดกฎหมายไปด้วยใจยินยอมไปร่วมกับจีนเทาหรือถูกหลอกไปไม่เกี่ยงอยู่แล้วต้องช่วยอยู่แล้วผมว่าท่าทีนี้ไม่น่าจะมีปัญหานะไม่ว่าจะเป็นกองทัพที่คุณไม่ชอบทหารที่คุณแบบรู้สึกว่าเขาเป็นผู้อำนาจนิยมผมว่าท่าทีเรื่องนี้ชัดเจนว่ายังไงถ้าเป็นคนไทยช่วยหมดครับไม่ว่าเขาจะไปแบบผิดกฎหมายไม่ว่าจะไปแบบยินยอมพร้อมใจไปร่วมกับขบวนการสีเทาก็ตามต้องช่วยหมด อันนี้ก็ทีนี้ตัวเล้าไก่เนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรนะบางคนบางสื่อเรียกมันว่ามาเก๊าแห่งเมียนมาคือมันเป็นพื้นที่มันเป็นพื้นที่นี่แหละฮะมันเป็นพื้นที่ในรัชฉานใกล้ว่าแดงด้วยแล้วมันเป็นพื้นที่ของโกก้างมาก่อนเสร็จปุ๊บก็ตอนที่โกก้างเป็นรัฐบาลเมียนมาที่ยังไม่รับประหารเนี่ย ก็พูดง่ายว่ากองทัพเมียนมาเข้าไปมีบทบาทเยอะขึ้นแล้วก็เข้าไปคุมครับก็เข้าไปมีอิทธิพลในเมืองอ่ะในเมืองเล้าไก่แล้วก็เสร็จปุ๊บจีนเนี่ยบีบมาว่าจะปราบจีนเทาขบวนการผิดกฎหมายในขบวนการผิดกฎหมายขบวนการมาเฟียมันเข้าไปตั้งฐานอยู่ในเมืองเล้าไก่ครับมาพอสมควรแล้วแล้วก็สร้างความเดือดร้อนทั้ง call center ทั้งเรื่องมาเฟียทั้งเรื่องค้ามนุษย์อยู่ในพื้นที่เล้าไก่มาแบบต้องถอนลากทีนี้รัฐบาลเมียนมา ก็ไม่พูดไงบอกเขาก็ใช้ทั้งสองทางคือทั้งใช้ทั้งกองกำลังโกก้างใช้ทั้งเล้าไก่ใช้ทั้งรัฐบาลเมียนมาในการบีบจีนเทาสุดท้ายยังไงก็ไม่รู้แหละการเมืองทั้งเรื่องการรับประหารในเมียนมาทั้งเรื่องการไม่เอากองทัพแตกกันแล้วระหว่างกองทัพโกก้างกับเมียนมาไม่ใช่พันธมิตรกันแล้วกองทัพพันธมิตร3ชนกลุ่มน้อยหรือมากกว่านั้นเนี่ยก็ลุมถล่มกองทัพเมียนมาแล้วก็เพื่อบางคนก็บอกว่าบางข่าวก็บอกว่าก็เป็นสัญญาณพูดง่ายเป็นคำขอจากจีนด้วยที่จะให้ปราบจีนเทาในเมืองเล้าไก่ทีนี้คนไทยที่ถูกหลอกไปเป็นระยะสะสมมานานเนี่ย300คนไปทำงานให้จีนเทาในเมืองเล้าไก่ก็อยู่ในวงล้อมอยู่ตอนนี้แล้วก็มีข่าวซึ่งก็ธรรมดาฮะในเมืองนี้ซึ่งโกก้างเคยมีอิทธิพลและกองทัพเมียนมาก็มีอิทธิพลมันก็จะมีข่าวสารที่แจ้งกันมาแน่นอนว่า18นี้จะมีการถล่มใหญ่ใช่ใช่เพราะนั้นเขาก็เลยอยากอพยพออกมาก่อนวันที่18พฤศจิกายนนี้นะฮะโอ้แต่ว่าดูแล้วข้อมูลอีกอย่างนึงที่น่าสนใจเป็นของรองประธานมูลนิธิเอ็มมานูเอลนะเขาบอกว่า
คนไทยเนี่ยถูกหลอกคือตอนแรกบอกว่าให้ไปทำงานสุดท้ายไปเป็นคอลเซ็นเตอร์แล้วใครที่ไม่ยอมก็ถูกทุบตีบางรายเนี่ยถึงขนาดเสียชีวิตเลยนะครับเขาบอกคนที่จะกลับบ้านเนี่ยต้องจ่ายค่าไถ่ตัวเองในราคาคนละ 250,000 บาทหรือหาคนมาทำงานแทนตัวเองให้ได้4คนถึงจะได้กลับบ้านเงื่อนไขมันเยอะมากขนาดนั้นนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับคุณผู้ชมผลเห็นหัวข้อข่าวในเบรกหน้าเราน่าสนใจมากจับตาจุรินทร์คัมแบ็กชิงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จริงหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าครับเครื่องดื่มโกโก้ปรุงสำเร็จชนิดผง